ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักขึ้นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เป็นวันปิยมหาราชค่ะนะคะซึ่งเป็นวันที่วงชนชาวไทยหลายๆท่านก็รำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เรียกว่ามีคุณมีคุณาประการนะคะมีคุณมหาศาลให้กับวงชนชาวไทยของเราจนถึงทุกวันนี้นะคะก็พระองค์ก็ทรงสวรรคตไปเมื่อวันที่23ตุลาคมนานมากนะก็ต้องขออภัยนะคะไม่ได้จำพ.ศ.ไม่ได้จริงๆนะคะก็เป็นวันที่ถ้าเราเอาจิตของเราเนี่ยน้อมนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้กับวงชนชาวไทยเนี่ยจิตก็จะเป็นกุศลเลยแล้วเราก็นึกถึงบุญกุศลที่เราเคยทำมาทั้งหมดเนี่ยอุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านอันนี้เนี่ยก็เป็นบุญได้เลยคือเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยในการสร้างบุญเนี่ยเราจะสามารถมีบุญได้ตลอดเวลาแล้วอกุศลมันจะไม่มีที่เข้ามันไม่มีที่ตั้งอย่าให้จิตของเราเนี่ยให้อกุศลมีโอกาสตั้งได้นะก็ต้องบอกว่าตอนช่วงนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่องนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะก็ญาติธรรมหลายๆท่านก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมเดินทางไปท่องเที่ยวกันหลายๆที่นะเป็นเรื่องปกติของเรียกว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เบียนใครแต่ก็หาความสุขกันทีนี้เนี่ยค่ะก็วันนี้ก็เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของจุดหมายกับอุปสรรคเพราะปกติเนี่ยคนเราเนี่ยชีวิตเนี่ยทุกคนมีจุดหมายแล้วในจุดหมายนั้นสิ่งที่ตามจุดหมายมาด้วยคืออุปสรรคค่ะจุดหมายกับอุปสรรคเนี่ยมันชอบมาคู่กันไม่มีใครที่ทำอะไรสำเร็จโดยที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยยิ่งอุปสรรคยิ่งจุดหมายมันใหญ่แค่ไหนอุปสรรคมันก็จะใหญ่ตามจุดหมายด้วยมันจะมาคู่กันถ้าเรามีสติดีๆมีสติดีๆเนี่ยเราก็จะสามารถทำให้ไอ้ตัวจุดหมายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีได้ตลอดชีวิตเลยยิ่งใครที่มีจุดหมายยาวๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะเอาจุดหมายนั้นมาผูกมัดหัวใจเอาไว้เมื่อหัวใจของเราเนี่ยมันผูกมัดไว้กับจุดหมายพอมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมั่นคงมันจะมีความมั่นคงมากแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ผูกไว้กับจุดหมายที่ดีมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทิศทางได้ง่ายคือคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนเส้นทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมพอสมควรทีนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องของการทำให้ถึงจุดหมายแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเมื่อเราผูกหัวใจของเราเนี่ยไว้กับจุดหมายแล้วแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนจุดหมายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนมหากัปพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมา4อสงไขยกับอีกแสนมหากัปนะคะในครั้งที่พระองค์เนี่ยตั้งใจจะอดหรืองดภัคยาหารสวัสดีค่ะคุณตั้มโอ้วันนี้คุณตั้มต้องเข้ามาฟังเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาจุดหมายแล้วก็การเปลี่ยนจุดหมายถ้าเกิดว่าสถานการณ์แบบไหนถึงเราถึงจะเปลี่ยนจุดหมายอันนี้ต้องใช้สำหรับทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักสร้างบารมีเนี่ยต้องได้ฟังเลยค่ะทิ้งไปไหนไม่ได้เลยนะคะนะคะเพราะว่าเราจะเอาชีวิตจริงๆของเราในการดำเนินชีวิตเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เอาหลักธรรมในสมัยพุทธกาลเนี่ยหรือที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเอามาใช้เ
เราจะเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีแสนกับเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความมีสัจจะเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงได้ตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยังไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับความพยากรณ์เลยคือพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่ได้รับความพยากรณ์เนี่ยสวัสดีค่ะพี่ตูก่อนได้รับความพยากรณ์เนี่ยพระโพธิสัตว์ต้องได้รับความพยากรณ์ซะก่อนคือจะตรวจดูว่ามีคุณสมบัติครบหรือเปล่าที่จะได้รับความพยากรณ์สวัสดีค่ะน้องแอมกลับถึงบ้านหรือยังเอ่ยนะคะน้องแอมไปช่วยงานที่วัดตาลเอนขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ปีด้วยนะคะทีนี้เมื่อได้รับความพยากรณ์เนี่ยคุณสมบัติหนึ่งในธรรมสโมทานของพระโพธิสัตว์ก็คือสัจจะพระโพธิสัตว์จะมีสัจจะแรงกล้ามากคือพูดอะไรไว้แล้วเนี่ยทำสำเร็จแน่นอนถึงได้รับความพยากรณ์ที่จะอีกสี่อสงไขยกับอีแสนมหากัปข้างหน้าเนี่ยท่านสุเมธดาบสเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยเมื่อครั้งที่พุทธเจ้าในครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยาหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีทางกลัวตายเลยใจเนี่ยกับเกินร้อยเลยไม่มีทางกลัวตายแน่นอนแต่ทำไมพุทธเจ้าถึงเปลี่ยนใจอันนี้แหละที่จะเป็นคำตอบให้กับเราแล้วหลายคนที่เป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่ไม่มีใจสู้เนี่ยชอบอ้างอันนี้ค่ะมันเป็นคนละเรื่องเลยอย่าเอาพุทธเจ้ามาแอบอ้างพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงมีเหตุผลในการเปลี่ยนทิศทางของการดำเนินชีวิตพระองค์ทรงใช้วิธีการอะไรและหลักการอะไรอันนี้แหละค่ะที่เราจะมาคุยกันว่าเมื่อครั้งที่พุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยอดอาหารแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยปัจจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยหนีเลยสวัสดีค่ะคุณวันชัยหนีเลยค่ะหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะว่ามองว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เข้มแข็งแค่นี้ก็ทนไม่ได้แต่เจ้าของก็ไม่เคยทนขนาดนั้นปัญหาคือมนุษย์เราเนี่ยชอบดูถูกคนอื่นแต่ตัวเองก็ทำไม่ได้จริงหรือเปล่าปกติเนี่ยเราชอบดูถูกคนอื่นค่ะเหมือนกับนักมวยอ่ะเราเชียร์มวยเนี่ยเอ้ยต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาอยู่ข้างๆเวทีอะค่ะลองให้ตัวเองขึ้นไปชกมั่งสิทำไม่ได้ค่ะแล้วก็บอกเขาไม่ได้เรื่องเลยไอ้แบบเนี้ยมันสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวแม้กระทั่งดูมวยนะเราสร้างกรรมไม่รู้ตัวเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมักจะเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างที่เขาทำได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถทำเหมือนคนอื่นเขาได้เนี่ยต้องอนุโมทนาบุญบุญที่เขาทำได้ดีกว่าเราอะอันนี้ต้องมีค่ะแต่ปรากฏว่าเราจะไม่เป็นกันเราจะไม่เป็นกันเรามักจะเอามาตรฐานของคนที่เก่งกว่าอย่างคนที่เขาคุยกันเคยเห็นคุณวันชัยเคยเห็นคนคุยทับกันไหมในวงสนทนาเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยมีลูกเรียนเก่งลูกเราเนี่ยเรียนเป็นหมอโอ้โหเกียรตินิยมระดับหนึ่งเลยโอ้โหลูกฉันเนี่ยเป็นหมอเรียนเก่งโอ้โหก็อยากจะคุยอ่ะเราก็อยากจะคุยกับลูกเราเรียนเก่งสมมุตินะคะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงทีนี้คุยให้กับเพื่อนฟังเพื่อนเนี่ยลูกเนี่ยเรียนไม่ได้เรื่องหรอกลูกเนี่ยเรียนไม่ได้เรื่องก็เลยไปเอาหลานมาโอ้ยหลานฉันก็เรียนเก่งหลานฉันเนี่ยโอ้ยเรียนเก่งมากเลยเก่งกว่าไอ้ลูกคนที่พูดถึงเองแบบเนี้ยเขาเรียกคุยทับกันสวัสดีค่ะคุณต้อมเขาเรียกคุยทับกันไม่ยอมทำไมเราไม่เอาไอ้ความรู้สึกที่เราจะแข่งแล้วความรู้สึกที่เราจะดีกว่าเขาเนี่ยออกแล้วเราก็ยินดีในความเก่งของเขาซะเลยยากความที่เราจะยินดีหรือยอมรับในความเก่งของคนอื่นเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องเอาใครมาเปรียบเทียบต่ออีกเนี่ยมันยากมากเห็นน้อยมากในวงสนทนาชอบฟังกันแล้วก็แอบขำๆตลอดพอเห็นคนคุยทับกันนะเห็นคนคุยทับกันเห็นอะไรกันอย่างเงี้ยมันรู้สึกขำมากกว่าที่จะโกรธมันมีความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะดีอ่ะแต่ในความที่เขาต้องการที่จะดีเนี่ยเขากลับสร้างกรรมโดยที่เขาไม่รู้ตัวไอ้จิตที่มันมีมานะมันมีทิฏฐิที่พยายามที่จะแข่งขันเนี่ย
มันทําให้เขาเนี่ยเสียบุคลิกภาพไปเลยนะคะอย่างบัณฑิตเองเนี่ยเขามองคนเนี่ยเขามองกับจากการยอมรับคนอื่นเขามองจากความเคารพเขามองจากมารยาทอะไรหลายๆอย่างพอเราไม่มีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเขาจะรักษาระยะห่างกับเราแล้วค่ะเขารู้แล้วว่าคนบุคลิกแบบเนี้ยเมื่อเข้าใกล้แล้วเนี่ยจะมีภัยอย่างน้อยๆเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเราต้องบอกว่าเหมือนกับท่านอาจารย์สัญชัยปริพาชกที่เป็นอาจารย์ของท่านพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้บวชเป็นอาจารย์เก่าท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาเพราะว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะมองโลกอีกมุมนึงก็จะชื่นชมคนอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอยู่กับคนที่ทุศีลหรืออยู่กับคนที่ขาดสติปัญญาเนี่ยบางทีสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีนะคะสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยแต่มันไม่ถูกใจเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปพูดให้กับคนที่เป็นคนพาลด้วยกันฟังเนี่ยมันก็อห่อหมกกันไปมันก็กลายเป็นสร้างวิบากกรรมโดยที่เขาไม่รู้ตัวอันนี้คือความน่ากลัวของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะเลือกห่างคนที่มีจิตใจผิดอคติหรือคนที่มีหัวใจที่มองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าคนที่หัวใจมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยจะไม่มีทางพูดดีอยู่แล้วคนที่มองโลกในแง่ร้ายพูดดีไม่ได้ค่ะก็พูดร้ายนั่นแหละแต่ความฉลาดในการพูดเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสติปัญญาของการพูดบางคนมีบุญเก่าเรื่องของการพูดเนี่ยว่าพูดอะไรปุ๊บคนเชื่อถือง่ายมากเพราะฉะนั้นพอพูดแล้วคนเชื่อถือเนี่ยมันก็จะเป็นผลของการฟังพอฟังแล้วเนี่ยคนฟังเชื่อเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไปเรื่อยๆซึ่งของต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีผลต่อตัวเองที่เป็นวิบากกรรมมันอาจจะเป็นเรื่องราวของทางโลกที่คนนี้ฟังต่อคนนี้เชื่อมีสิทธิ์เชื่อมีสิทธิ์ไม่เชื่ออันนี้เป็นเรื่องของทางโลกแต่วิบากกรรมเนี่ยมันของใครของมันผลที่มันได้รับจากการพูดจากการกระทํานั่นแหละค่ะคือวิบากกรรมของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวสวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะกําลังพูดเรื่องธรรมะของจุดหมายทีนี้จุดหมายเนี่ยเขาบอกว่าในการที่เราจะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันจะต้องมีจุดหมายเขาเรียกว่าอธิษฐานธรรมจะพูดตั้งหลายวันแล้วไม่ได้เข้าไปถึงทีนึงข้อแรกของการที่เราจะถึงจุดหมายได้เนี่ยคือปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรอันดับแรกก่อนคือปัญญาเป็นกุศลแน่นอนค่ะไม่มีใครที่ถึงจุดหมายของตัวเองโดยผ่านวิธีการที่เป็นอกุศลหรือถ้าเกิดเป็นวิธีการที่เป็นอกุศลเนี่ยจุดหมายที่ถึงนั้นน่ะก็ไม่มั่นคงเหมือนกับเราสร้างบ้านนะคะถ้าเราสร้างบ้านจากวัสดุที่มันมีคุณภาพบ้านนั้นก็จะอยู่ได้นานแล้วก็สวยแต่ถ้าเกิดเราสร้างบ้านจากวัสดุที่มันหลอกลวงอ่ะอย่างเช่นเราไปซื้อหมู่บ้านที่เขาหลอกลวงสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างหมู่บ้านเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยค่ะใกล้ชานเมืองเนี่ยตัวเองเป็นคนโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่มีชีวิตทั้งในเมืองแล้วก็มาอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยมันก็จะแบบเมืองก็เมืองจริงๆนะเราไปอยู่อย่างบางหมู่บ้านเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยเป็นสระบัวเก่าเป็นสระบัวเลยค่ะบางหมู่บ้านเป็นสระบัวเก่าแล้วเขาก็ถมที่พอถมเสร็จปุ๊บเขาก็สร้างเลยตัวเองลุกโอ้โหตายแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยบ้านชุดนี้จะเป็นยังไงบางทีเนี่ยเขาก็มีวิธีการนะคะก็เคยไปอ่านหนังสือเจอเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออย่างที่ได้พูดไปค่ะว่าเป็นคนที่แบบพอมีเรื่องอะไรที่มันอ่านได้แล้วเข้าใจก็จะเข้าใจว่าอย่างเช่นการสร้างตึกของทางต่างประเทศอ่ะอย่างเช่นทางญี่ปุ่นหรือทางเขาเรียกว่าทางการสร้างตึกริมน้ำเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะทำให้ดินที่ฐานตึกเนี่ยมันแข็งแรงเขาก็จะมีใส่การใส่สิ่งสารเคมีบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณหานสวัสดีค่ะคุณดาเลศมันก็จะทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกิดการแข็งขึ้นมาพื้นดินใต้ตึกแข็งขึ้นมาถ้าอย่างนั้นก็โอเคก็สามารถที่จะอยู่ได้คือมันจะต้องมีวิธีการแบบนั้น
ทีนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีจุดหมายทุกคนมีจุดหมายจุดหมายคือปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยมันคือการเห็นกิเลสเลยนะคะถ้าเกิดว่าการสร้างบ้านสร้างตึกเนี่ยสร้างด้วยอุปกรณ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานมันก็พังเร็วชีวิตหรืออนาคตของเราเนี่ยที่มันสร้างจากความผิดสร้างขึ้นจากอกุศลเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นานอันดับแรกเลยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากอำนาจของอกุศลเนี่ยมันจะทุกข์มันจะเกิดความหวงความห่วงความอะไรอาวรณ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนที่เป็นคนบ้าเนี่ยต้องขออภัยนะคะคนที่เป็นคนบ้าคนที่สติเสียเนี่ยที่เขาบอกเขาผิดหวังคนที่เป็นคนบ้าคนที่สติเสียแล้วผิดหวังเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เขาสร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยอำนาจของอกุศลพอมันสร้างด้วยอำนาจของอกุศลด้วยความอยากมากๆเมื่อความอยากมันเกิดขึ้นมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมากเมื่อเกิดการสูญเสียหรือมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมากปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมาตลอดแล้วอ่ะแล้วของที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วมันพังอ่ะมันก็จะรู้สึกสูญเสียอย่างเช่นคนที่คนที่ทำวิธีการต่างๆยกตัวอย่างเช่นต้องขออภัยนะคะด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตมานานแล้วก็ถามปกติเนี่ยจะให้คำปรึกษาใครเนี่ยก็จะต้องถามรายละเอียดทั้งหมดขออนุญาตเอารายละเอียดมาพูดแต่ว่าได้พูดถึงบุคคลนะคะอย่างคนที่เป็นภรรยาน้อยสวัสดีค่ะคุณอ้อยคนที่เป็นภรรยาน้อยแสดงว่าไม่มากใช่ไหมมีน้อยเพิ่มขึ้นมาคนเดียวบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าธรรมดาของมนุษย์เนี่ยเหมือนอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยค่ะคนก็ชอบกินอาหารใหม่มากกว่าอยู่แล้วถึงมันจะอร่อยกว่าหรือไม่อร่อยกว่าแต่อาหารใหม่มันก็น่าลองอ่ะก็ชั่วโมงที่เราได้รับความรักหรือเรายังไม่ได้รับความรักเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งความรักจากสามีคนเดียวกันก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะจนสำเร็จบางคนก็สำเร็จนะคะจนสามีเนี่ยเลิกกับภรรยาหลวงทำสำเร็จก็มีเยอะมากเท่าที่เห็นนะคะทีนี้ตอนที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอตอนที่ภรรยาน้อยเนี่ยถูกเลิกไปแล้วส่วนใหญ่ที่เจอคนที่ภรรยาน้อยเนี่ยเข้ามาวัดมาปฏิบัติทำโศกเข้าโศกเสียใจมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้ความพยายามมากกว่าจะได้สามีมาเนี่ยต้องต่อสู้กับภรรยาหลวงต้องต่อสู้กับผู้หญิงคนอื่นอันนี้คือกรรมของสามีก็ต่างหากนะคะอันนี้เราพูดถึงกรรมของภรรยาน้อยก่อนต้องต่อสู้สารพัดเลยพอต่อสู้เนี่ยมันเหนื่อยคนเราเนี่ยมันอยากจะได้อะไรสักอย่างมาด้วยความคิดผิดๆเนี่ยใช้มารยาใช้ทุกอย่างลงทุนสารพัดที่จะได้อะไรมาสักอย่างนึงแล้วมันก็ผิดด้วยพอได้มาปุ๊บเนี่ยพอคนอื่นเข้ามาเนี่ยตัวเองจะกลัวแล้วค่ะจะระแวงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเคยสร้างกรรมตรงนี้ไว้พอเราสร้างกรรมตรงนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยพอคนอื่นเขาทำเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่บางทีเขาก็ไม่ได้ทำหรอกค่ะด้วยความที่เราเคยสร้างกรรมเอาไว้ค่ะเราก็เลยเกิดความกลัวเพราะเราคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกับเราทุกข์เพราะกรรมตัวเองที่เคยสร้างมานั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยความหวาดระแวงความหวาดกลัวต่างๆของตัวเองเนี่ยก็ทำให้ครอบครัวที่ได้มาด้วยความยากลำบากอ่ะก็ไม่มีความสุขหวาดระแวงต่างๆจนตัวเองก็ต้องได้เลิกกับสามีเพราะคนที่เจ้าชู้อะค่ะเขาทิ้งคนใครก็แล้วแต่ที่สามารถทิ้งภรรยาตัวเองแบบไม่มีเยื่อใยเลยเนี่ยแล้วไปหาผู้หญิงคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคนที่ถูกหาเนี่ยก็เตรียมตัวถูกทิ้งเหมือนกันขนาดภรรยาหลวงภรรยาอะไรเนี่ยเขายังทิ้งได้เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยยิ่งสร้างกรรมด้วยเนี่ยไม่เหลือค่ะไม่รอดก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมคนที่มีพอมีสติก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือคนที่ไม่มีบุญเก่าสวัสดีค่ะเจ๊เฮงก็จะเป็นบ้าไปเลยคนที่เป็นบ้าเนี่ยเกิดขึ้นจากมันเหนื่อยมามากกับความต้องการต่างๆจนมันสำเร็จแล้วไอ้สิ่งที่มันเหนื่อยมากๆกับความต้องการที่มันสำเร็จเนี่ยมันล้มเหลวมันก็เลยกลายเป็นบ้าไปเลยอันนี้เรากำลังพูดถึงคนที่มีจุดหมายผิดเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาเนี่ย
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหรือเป็นที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มันมั่นคงเนี่ยคือปัญญาต้องรู้ด้วยว่ามันมีกิเลสหรือเปล่าคำว่าปัญญาเนี่ยมันต้องรู้ว่าจิตของเราในขณะที่เรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่เนี่ยเหตุผลเนี่ยเหตุที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นอกุศลหรือเปล่าถ้าเราเริ่มต้นจากการกระทำที่มันเป็นอกุศลเนี่ยปลายทางเนี่ยมันไม่มีทางได้ผลที่มีความสุขอะค่ะอย่างเช่นเราโกหกเพื่อให้ได้อะไรมาสักอย่างนึงแล้วมันก็สำเร็จวันนึงเราก็จะกลัวไอ้คำโกหกของเราเนี่ยแหละที่จะถูกเปิดเผยก็ต้องคอยเคยเจอคนโกหกอยู่คนนึงนะคะเคยเจอคนโกหกปกติตัวเองก็จะไม่ได้ค่อยอะไรใครเท่าไหร่แต่พอรู้นิสัยก็จะวางตัวกับเขาแบบให้มันถูกอ่ะคนโกหกคนสร้างเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะไม่คุยเยอะแต่คนโกหกเนี่ยเขาก็จะประกบเขาจะพยายามพอเขาพูดโกหกไปแล้วเนี่ยหรือเขาขออภัยนะคะหรือเขาพูดโกหกจนสำเร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะประกบแล้วค่ะประกบคนที่เขาโกหกแล้วแหละอยู่ให้ไม่ต้องมาเจอกับคนที่เขาใส่ร้ายวิธีการนะคะเขาก็จะประกบคนที่เขาโกหกเอาไว้ไม่ให้เจอคนที่เขาใส่ร้ายเพราะว่าถ้าเจอกันเนี่ยความจริงมันจะปรากฏเดี๋ยวไปคุยกันขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็เช็คค่ะอย่างเช่นไปโกหกใส่ร้ายเราแล้วเนี่ยก็พยายามติดต่อเราละว่าเหมือนกับได้ยินไหมอะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ตัวเองไปปฏิบัติธรรมเลยนะคะไปปฏิบัติธรรมปรากฏว่านอนเป็นห้องรวมก็ได้ยินคนกำลังนินทาเราอยู่ได้ยินคนกำลังนินทาเราอยู่คุยกันอีกคนนึงก็ชมเราชมใหญ่เลยค่ะชอบเราตอนเจอเราเจออาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยค่ะเจออุ้ยน้องก็น่ารักนะอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้คนนี้ก็แบบไปด้วยกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงกับเราอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเป็นคนที่แบบมองคนเนี่ยตรงเป็นคนที่มองคนในแง่ดีก่อนทุกคนที่เจอเนี่ยจะมองคนให้ 100% ทุกคนค่ะแล้วหลังจากนั้นมาถ้ามีพฤติกรรมเชิงประจักษ์ว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยค่อยลบออกนะคะเจอใครเนี่ยจะให้ 100% ทุกคนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะใครเจออาจารย์ธรรมบุรีครั้งแรกเนี่ยได้ 100% เต็มทุกคนค่ะหัวใจ 100% เต็มแต่เมื่อมีพฤติกรรมเชิงประจักษ์ในการทำสิ่งไม่ดีอ่ะไม่ได้ฟังใครมาแล้วเกลียดนะคะหรือฟังใครมาแล้วไม่ชอบไม่เป็นไม่ใช่นิสัยแต่เราต้องสังเกตเยอะพอสมควรกว่าจะตัดสินว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีก็ปรากฏว่าไปด้วยกันนะคะพี่คนเนี่ยก็ชมเราก็นอนอยู่เขาคิดว่าเราหลับโอ้โหเขาเรียกว่าดินทาระยะเผาขนนะคะแบบใกล้ๆเราเลยอ่ะก็พี่คนนี้เขาก็ชมบอกว่าเนี่ยน้องคนเนี้ยสมัยก่อนยังเพิ่งเข้าปฏิบัติธรรมใหม่ๆค่ะเมื่อประมาณเกือบ30 ปีแล้วอ่ะเขาบอกว่าน้องคนเนี้ยเขาน่ารักน่าอะไรไอ้คนที่มากับเรานะคะมากับเราเลยมาด้วยกันเลยแหละอาศัยรถเข้ามาด้วยค่ะโอ้ยพี่อย่าไปมองอย่างนั้นบอกกับคนที่ชมเราเนี่ยอีนี่เนี่ยอีนี่เลยนะหลงตัวเองมันชอบหลงตัวเองมันคิดว่ามันเก่งมันนู่นอย่างงี้หูแบบว่าฟังแล้วตกใจอ่ะอยากจะลุกขึ้นมาเลยแต่ด้วยความที่ว่าเข้ากรรมฐานอยู่เฮ้ยเขาพูดถึงเราขนาดนี้เลยเหรออยากจะลุกออกมาเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้ลุกนะก็ตั้งสติฟังฟังไปเรื่อยๆดีกว่าก็ฟังก็ด่าเราอะด่าเราระยะเผาขนเลยมันหลงตัวเองมันคิดว่ามันเก่งมันยังวุ่นมันยังงี้อะไรโอ้โหพี่คนที่เขาฟังเนี่ยเขาก็มีกรรมฐานนะเขาอ้อเหรอคะค่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้เมื่อเราเร็วนี้เมื่อปีที่แล้ว2 ปีก็ยังเจอกันอยู่นะเขาเจอว่ายังไงน้องหนูอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเจอกันอยู่แต่เขาก็ไม่มาเล่าให้เราฟังนะคะไม่ใช่เขาเล่าให้เราฟังพอดีเราได้ยินพอเช้าขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่มันชอบพูดนินทาไอ้คนที่มันชอบว่าคนอื่นรับหลังอะไรพวกนี้พวกนี้ระแวงอ่ะเขาเรียกว่าวัวสันหลังวะพวกนี้จะระแวงอ่ะพอระแวงปุ๊บเนี่ยก็จะคุยละเมื่อคืนนอนสบายไหมทั้งที่เราก็พยายามจะหนีอ่ะเพราะว่ามันเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมอ่ะเขาก็ไม่ให้คุยกันอ่ะ
เราก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเรารู้ว่าด่าเราแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งด้วยอ่ะเราก็ถือโอกาสที่พระอาจารย์ไม่ให้คุยเนี่ยก็ไปที่อื่นก็พยายามเดินแล้วก็หลบๆไม่อยากยุ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไปรถคันเดียวกับเขานะคะปรากฏว่าตามมาคุยพยายามมาคุยกับเราให้ได้เลยเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมแล้วก็สบายนอนหลับสนิทไหมเพราะว่ากลัวเราจะได้ยินที่ด่าเราเลยแหละสนิทแต่ไม่ได้บอกว่าสนิทหลังที่ด่าเสร็จแล้วไม่ได้บอกไม่หมดนี่คือพฤติกรรมของคนที่ระแวงเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นทำความดีเนี่ยหรืออยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเด่นอยากจะดังเนี่ยแต่ใช้วิธีการโกหกการสร้างเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดเหลือเนี่ยที่จะถูกเลือกเนี่ยพวกนี้จะระแวงอะพอพูดอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พยายามจะตีคู่แล้วก็จะประกบคนที่ตัวเองเนี่ยโกหกให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาละค่ะเยอะแยะไปหมดคือรักษาพอวันนึงเนี่ยความจริงมันปรากฏขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยรักษาเอาไว้มันเอาไม่อยู่เนี่ยจะบ้าค่ะเป็นบ้าเลยนะที่เราจะเล่าเนี่ยคือเป็นบ้าเลยเพราะว่ามันลงทุนไปเยอะไงลงทุนต้องโกหกลงทุนต้องเสียเงินเสียทองลงทุนสารพัดอ่ะเพื่อให้มันได้มาตามจุดหมายที่ตัวเองต้องการเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเริ่มต้นด้วยที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญญาเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยความเครียดเพราะคุณเอาอกุศลมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรเนี่ยเริ่มต้นด้วยปัญญาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวค่ะเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยโพสต์มีครั้งหนึ่งเอายติธรรมน่ะที่โพสต์มาบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยโหดแล้วสุดท้ายก็ลงท้ายที่ว่าขอบคุณอาจารย์ที่เมตตาต่อสู้กับกิเลสของเจ้าของเหนื่อยที่จะสอนมันเขาเห็นความดีคือบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องประจบเอาใจใครครั้งแรกที่เราได้สอนเราไม่จำเป็นแต่ว่าเมื่อความดีมันปรากฏแล้วมันลงท้ายแล้วมันสบายใจอะแต่บางครั้งเนี่ยตัวเองเคยไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุยกันก็ถามถึงอาจารย์คนนั้นถึงอาจารย์คนนี้คุยกันเป็นยังไงบ้างพอเริ่มต้นผิดอะค่ะเอาใจญาติโยมหรือบางทีเนี่ยทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันลงท้ายไม่สวยเริ่มต้นน่ะญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาน่ะชอบนะคะเอาใจอะไรเงี้ยแต่พอเขาไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีข้อคอรหาทันทีเลยค่ะว่าโอ้นี่ไงเป็นแบบนี้แบบนี้ไงมันจะมีข้อคอรหาตามหลังมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยทำถูกต้องถึงข้อคอรหานั้นน่ะคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะดูคนคอรหาด้วยว่าคนคอรหานั้นน่ะมีสติปัญญาหรือมีความอิจฉาริษยาหรือมีพฤติกรรมยังไงมาก่อนอย่างเราจะฟังคนพูดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยปกติเราก็จะต้องดูเครดิตของคนพูดเราจะต้องดูว่าประวัติของเขาเนี่ยเป็นยังไงอย่างบางทีเนี่ยอย่างบางครั้งเนี่ยตัวเองคบกับใครบางคนเนี่ยประวัติไม่เคยเสียคุยกันมาอะไรกันมาดีตลอดอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาว่าเราหรือใส่ร้ายเราเนี่ยมันต้องดูประวัติเก่าเราด้วยอะที่ผ่านมาคนที่เขาคบกับเราเนี่ยยังอยู่ไหม5ปี10ปี20ปียังคบกันอยู่ยังรักกันอยู่ไม่ได้แตกอะไรกันไปแต่อยู่ดีๆเนี่ยมาฟังคนที่พูดให้ฟังง่ายๆแล้วก็สรุปเลยว่าไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็คือขาดสติปัญญาละแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้คนที่พูดใส่ร้ายคนอื่นปกติตัวเองจะดูคนที่พูดด้วยนะไอ้คนที่พูดใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยประวัติของเขาเนี่ยเราอาจจะดูไม่ได้เราอาจจะไม่รู้แต่เราดูบริบทได้ว่าเขาเนี่ยมีคนที่คบเขาเนี่ยนานๆจริงๆเนี่ยต่อเนื่องเลยเนี่ยขนาดไหนคนที่เป็นคนที่เป็นคนดีเนี่ยหรือเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะมีมิตรมีบริวารที่คบกันเป็นคนดีคนที่เป็นบัณฑิตไม่มีทางที่จะคบคนไม่ดีค่ะคนที่เป็นมิตรบริวารของเขาเนี่ยก็จะมีคนดีๆแล้วคบกันนานๆแล้วสนิทสนมแต่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเพื่อนเมื่อ20ปีที่แล้วเพิ่งเจอกันวันนี้แล้วรักกันมากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่ามันก็ไม่ได้คบกันอะค่ะเพิ่งเจอกันบางคนเนี่ยชั่วโมงขาขึ้นเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีคนเก่าๆกลับมาเรื่องปกติแต่ไอ้คนที่คบกันนานๆน่ะคบกันยืดๆอ่ะมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะฟังใครพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยตัวเองจะดูคนที่มาพูดด้วยค่ะอย่างเช่นมีใครมาฟ้องอะไรให้ฟังเนี่ย
ก็จะฟังแต่ก็จะดูบริบทของคนที่ฟ้องด้วยว่าคนที่ฟ้องเนี่ยเขามีชีวิตยังไงชีวิตปกติของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะมาฟ้องเราเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงมาก่อนเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนเขามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเขามีพฤติกรรมยังไงกับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องของเขาฟังเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะคะก็ต้องคอยดูสังเกตด้วยว่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเนี่ยหรือเพื่อนของเขาเนี่ยรักเขาหรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นบริบทของคนมีสติเขาดูกันข้อแรกเนี่ยคือปัญญาค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยต้องมีปัญญาปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะป้องกันความผิดพลาดได้เยอะมากแต่ทีนี้เมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีคือสัจจะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าของเราเนี่ยสะสมปัญญาบารมีมาสะสมสัจจะบารมีมาเนี่ยโอ้โหมหาศาลยอมสละชีวิตเพื่อสร้างปัญญายอมสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะมาแล้วการเรียนรู้หัวใจของพุทธเจ้าเนี่ยการเรียนรู้หัวใจนั่นแหละค่ะคือปัญญาการเรียนรู้ใจของตัวเองนี่แหละค่ะคือปัญญาใจที่มันมีความแตกต่างมีความเกิดดับเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยในความหมายของพุทธศาสนาที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยก็คือการรู้ใจตัวเองนั่นเองเพราะเรารู้ไงว่าใจของเรามันเป็นอนัตตาคุณสมบัติมันเป็นอนัตตาโดยรวมแล้วเนี่ยแต่ทีนี้มันอนัตตาแบบไหนอะความเข้าใจอันนี้มันก็ต้องอธิบายอีกทีนึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเข้าใจของความเป็นอนัตตาเมื่อเข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสัจจะก็มั่นคงมากแต่ทำไมพระองค์เนี่ยจึงเปลี่ยนวิธีการตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะมันทำให้รู้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ตรงกับจุดหมายแต่เราจะเปลี่ยนทีเราใช้อะไรเปลี่ยนคะเราใช้อารมณ์ค่ะสังเกตไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนจุดหมายจากอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลเราเกาะจุดหมายเอาไว้ไม่ได้พอมีอารมณ์อะไรเข้ามาแทรกหรืออารมณ์ใหม่ยกตัวอย่างง่ายๆน่ะอย่างสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนรักกันเนี่ยโอ้ยดูในคลิปหรือไปเจอของจริงเนี่ยดูรายการทีวีเนี่ยดาราเนี่ยตอนรักกันเนี่ยต้องขออภัยนะคะไม่ได้เอามาพูดวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้เจาะจงบุคคลนะคะรักกันที่รักกันจริงๆโอ้โหมีแต่คนอิจฉากันทั่วโลกทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นคนดังไงคะคนดังรักกันก็โอ้โหแจกนู่นแจกนี่ของบางอย่างเนี่ยเป็นของชำร่วยเนี่ยแจกน้ำตาลแจกอะไรเป็นกิโลเลยนะคะงานแต่งงานแจกน้ำตาลเป็นกิโลก็มีคนละกิโลค่ะมันจะได้หวานนานๆเคล็ดลับเขาก็มีความรักแต่พอถึงเวลาเนี่ยทำไมความรักมันถึงจืดจางทำไมบอกว่าเคยไปงานแต่งงานหลายงานเนี่ยโอ้จะรักฉันขาดเธอไม่ได้ฉันเจอเธอแล้วชีวิตนี้ฉันต้องมีเธอคนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะเคยได้ยินใครๆก็เคยได้ยินพูดต่อหน้าคนอื่นว่าฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเวลาผ่านไป5ปีไอ้คำพูดพวกนี้มันหายไปไหนเวลาผ่านไป5ปีเนี่ยบางทีปีเดียวเลิกกันแล้วค่ะรักกันจะเป็นจะตายเลยปีเดียวเลิกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่มีสัจจะถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันผูกเอาไว้กับสัจจะมันผูกเอาไว้กับประโยชน์ที่อยู่ร่วมกันมาอะไรกันมาเนี่ยมันมีตัวแปรสมมติว่ามันมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในชีวิตที่มีฐานะดีกว่ารวยกว่าสวยกว่าฉลาดกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องรักศักดิ์ศรีของตัวเราเองคนที่กล้าทำความผิดคือคนที่ไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเองไม่รักความดีของตัวเองทำร้ายตัวเองนะคะสำหรับตัวเองมองแบบนั้นเมื่อเราไม่มีสัจจะเรารักษาสัจจะไว้ไม่ได้อารมณ์อะค่ะที่เราจะพูดอยู่เนี่ยอารมณ์เป็นตัวแปรเราเปลี่ยนชีวิตของเรามาตลอดเวลาเพราะอารมณ์รักอารมณ์โลภอารมณ์อยาก
อารมณ์อิจฉาอย่างเช่นเรามาอยู่วัดเนี่ยบางทีเรามาอยู่วัดเราตั้งใจมาอย่างดีแล้วเราจะมาปฏิบัติธรรมแต่พอเราเสนอความคิดอย่างนั้นไปเสนอความคิดอย่างนี้ไปมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่อยากที่ไม่ตรงที่ปรารถนาแต่ตัวเองตั้งสัจจะเอาไว้แล้วว่าจะอยู่สมมุติเราบอกว่าเราจะบวชตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเราตั้งสัจจะเอาไว้แล้วชาติเนี้ยเราจะบวชตลอดชีวิตแต่ปรากฏว่าเราก็จะมีเหตุผลให้กับคนอื่นว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดอันนี้แหละค่ะพอมันมีอะไรเข้ามาแทรกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเนี่ยไปตามอารมณ์เราจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยใช้เหตุผลก็คือปัญญานั่นเองใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตก็ต่อเมื่อสิ่งที่ตัดสินใจทำแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงจุดหมายจริงๆจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกครั้งเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องขออนุญาตเอาประสบการณ์เนี่ยที่เอาธรรมะไปใช้เนี่ยมาตลอดแล้วได้ผลในบางครั้งไอ้ที่ไม่ได้ผลไม่เล่าเล่าแต่ที่ได้ผลไงที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่เราจะไปร่วมงานที่ไหนอันนี้หลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องนี้ไปร่วมงานร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเจอคนขี้ฉาเจอปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ใช่เหตุผลในการออกมาจากตรงนั้นของอาจารย์ธรรมวลีไปช่วยงานที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีปัญหาคนขี้อิจฉาไม่ใช่เหตุผลในการที่จะออกมามันเป็นเหตุหรือใส่ร้ายอะไรกันเยอะแยะหมดไม่ใช่เหตุผลแต่เหตุผลในการที่เราจะออกจากตรงไหนมาเนี่ยมันต้องดูว่ามันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรามันคาดเคลื่อนมันทำลายวัตถุประสงค์ของเราที่เราตั้งใจเอาไว้เราก็จะออกมาพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี้ค่ะใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตไม่ได้ใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์โอ้โหออกไปนานแล้วค่ะบางที่เนี่ยเข้าไปมีแต่คนนินทาเข้านินทา4ปีก็นินทา4ปี5ปีก็นินทา5ปี10ปีก็นินทา10ปีถ้าใช้อันเนี้ยมาเป็นตัวชี้วัดในการอยู่หรือไปเนี่ยไปทุกที่ก็ต้องโดนทุกที่เราอยู่ไม่ได้ตั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงต่อจุดหมายค่ะเขาเรียกอธิษฐานธรรมทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมั่นคงพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการนี้เราก็ต้องใช้วิธีการนี้อย่าให้กิเลสของคนอื่นที่มีความโลภความโกรธความหลงมีความอิจฉาริษยาเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตเราย้ำอย่าให้กิเลสของคนอื่นที่มีความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยามาเปลี่ยนชีวิตเราเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตจากวิธีการที่ถูกต้องด้วยปัญญาของเราเองปกติเนี่ยเรามักจะให้คนอื่นมาเปลี่ยนชีวิตเราอยู่เสมอเลยค่ะเขากิเลสมากเขาโลภมากเขาวางแผนสารพัดอะค่ะบางทีตัวเองโดนวางแผนด้วยนะคะวางแผนนู่นแผนนี่ให้ตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่แผนสารพัดแผนอะแต่ในเมื่อเรารู้วัตถุประสงค์ของเขาแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีเมื่อเรารู้ว่าคนคนนี้เขาวางแผนไม่ดีสิ่งที่เราทำก็คือไม่ได้ไปจัดการอะไรเขาค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาอยู่กับแผนของเขาให้เต็มที่ไปเลยอย่าไปยุ่งกับเขานะคะอย่าให้บุคคลอารมณ์มาเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางชีวิตเราจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตเราได้ก็ต่อเมื่อไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เท่านั้นพิธีการอย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยเลิกที่จะอดอาหารเพราะว่ามันไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมพิสูจน์นานจนเห็นชัดว่ามันไม่ใช่คืออดทนจนเต็มที่แล้วอ่ะอีกนิดนึงก็คือตายอ่ะความจริงความตายคืออะไรรู้ป่ะคะที่ทำในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยตัดถึงเรื่องของมารที่จะทำให้เราเนี่ยหมดโอกาสในการบรรลุธรรมมารมีทั้งหมดอยู่5อย่างหนึ่งในมารนั้นก็คือความตายทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้สวยพระกยาหารอีกนิดหนึ่งก็ตายแล้วอย่างเงี้ยถ้าตายแล้วเนี่ยมันก็คือถูกมารขวางไม่ถึงมรรคผลนิพพานเราเคยทนอะไรแบบอีกนิดนึงก็ตายแล้วหรือยังแค่อารมณ์ไม่ได้นิดนึงเราก็เลิกแล้ว
ไม่ถึงขนาดอีกนิดนึงก็ตายแล้วค่ะพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเห็นมารแล้วว่ามัจจุมารเนี่ยคืออุปสรรคต่อการที่พระองค์เนี่ยจะบรรลุธรรมจึงหยุดมารในมีทั้งหมดอยู่5อย่างคือ1กิเลสมารกิเลสมารก็ที่เราเสียอารมณ์กันนั่นแหละเราเจอคนนินทาแล้วเราโกรธเราเจอคนใส่ร้ายแล้วเราโมโหเราเสนอเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นไปแล้วเราไม่ได้ดั่งใจเราก็โกรธอะไรเงี้ยอันนี้คือกิเลสมารหมดเลยกิเลสมารเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่ทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากจุดหมายกับความดีคือโมโหแล้วโกรธอ่ะเจอหลายคนอ่ะอย่างคนมาวัดภูจวงเนี่ยหลายคนก็เป็นแบบนั้นคือไม่ต้องวัดภูจวงทุกวัดละค่ะแต่ตัวเองอยู่วัดภูจวงนะคะหรืออยู่วัดที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็อยู่มาแค่3วัดก็จะเจอคนลักษณะแบบนี้เยอะมากเข้ามาเนี่ยโอ้โหเหมือนก็จะบรรลุธรรมเลยอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะนู่นอยากจะนี่อะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเริ่มมีลาภสักการะพอเริ่มมีชื่อเสียงมีคนเริ่มรู้จักทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าเราเจอใครเนี่ยที่เขาไม่เคยมีเครดิตทางสังคมเลยไม่เคยมีชื่อเสียงเลยแล้วเขาเริ่มมีขึ้นมาเนี่ยคนแบบเนี้ยจะหวงจะมันเหมือนกับหลงอะค่ะคนไม่เคยมีชื่อเสียงคนไม่เคยมีใครยกใครปั้นขึ้นมาหรือไม่เคยมีใครเคารพอะพอมันมีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเริ่มหลงโดยไม่รู้ตัวพอหลงปุ๊บคราวนี้ก็เริ่มต่อสู้ค่ะคนนั้นดีไม่ได้คนนี้ดีไม่ได้ในวัดก็เป็นทุกที่อะพอตัวเองเริ่มมีคนนับถือใช่ไหมคะเริ่มมีคนให้เครดิตปุ๊บเนี่ยก็เริ่มที่จะกลัวคนอื่นเนี่ยจะมาแข่งขันกับตัวเองกลัวคนนั้นจะดีกว่ากลัวคนนี้จะดีกว่าพอไอ้ความกลัวเนี่ยมันทำให้ลืมจุดหมายตอนที่ตัวเองเข้ามาในวัดใหม่ๆลืมจุดหมายในขณะที่ตัวเองเข้าวัดใหม่ๆพอลืมจุดหมายปุ๊บเนี่ยก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสค่ะที่มันขึ้นมาความกลัวความอยากต่างๆพวกเนี้ยก็เลยทำให้ทำสิ่งที่ไม่ดีพอทำสิ่งที่ไม่ดีบ่อยๆเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ทำบ่อยๆเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นทางจิตความอิจฉาที่เกิดขึ้นบ่อยๆความโกรธที่เกิดขึ้นบ่อยๆการต่อสู้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆทั้งหมดเนี่ยมันเกิดให้จิตของเราเนี่ยมันสะสมอกุศลกรรมมันยิ่งไอ้อกุศลมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราหวงแล้วอกุศลเก่าอันใหม่ก็เกิดขึ้นอีกทีนี้มันจะไปไม่ถึงจุดหมายแล้วค่ะมันดันปุ๊บมันจะอยู่ไม่ได้ละที่ไม่อยู่เนี่ยก็เพราะว่าไอ้คนนั้นเป็นอย่างงี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่เราลืมไปว่าเราเกาะจุดหมายไว้ไม่ติดนี่ค่ะปัญญาเนี่ยมันจะทันกิเลสถ้าเราไม่มีปัญญาก็คือไม่ทันกิเลสของตัวเองเนี่ยมันจะหลุดจากจุดหมายเลยมันจะมีตัวแปรก่อนที่เราจะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตไปทำอะไรเนี่ยเราต้องดูว่าเราไปด้วยอารมณ์หรือเราไปด้วยเหตุผลเราไปด้วยอารมณ์หรือไปด้วยเหตุผลเมื่อก่อนเคยอยู่วัดอื่นๆมาก่อนที่จะมาถึงวัดปูโจเนี่ยก็ไปที่นู่นที่นี่มาทุกครั้งที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองออกมาจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยดูตัวเองเสมอค่ะว่าเราออกจากตรงนั้นมาด้วยอารมณ์หรือเหตุผลบางทีก็มีแหละอารมณ์อ่ะบางทีมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันที่ออกจากตรงนั้นมาเนี่ยอย่างเช่นเรามีปัญหาคนนินทาเยอะมีปัญหาจนมันเครดิตมันไม่เหลือถูกทำลายเครดิตมันไม่เหลือจุดหมายที่จะต้องการทำมันทำไม่ได้แล้วมันมีที่ที่ทำให้เราทำได้ดีกว่าเดิมที่ที่จะไปใหม่อ่ะมันรองรับงานที่เราทำพอที่ที่จะไปใหม่มันรองรับงานที่เราทำเนี่ยเราก็จึงเลือกที่จะเคลื่อนย้ายแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีที่ใหม่ที่ดีกว่าไม่ย้ายเพราะฉะนั้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่มีที่ใหม่ที่ดีกว่าอยู่ที่เก่าค่ะอย่าไปให้มารมันหวั่นไหวเล่น อย่าไปค่ะจนกว่าจะมีที่ที่ดีกว่าเดิมหลักของการเจริญก้าวหน้าของชีวิตคือต้องไปที่ที่ดีกว่าเดิมจะอย่าไปหารักษาคุณงามความดีของเราเอาไว้จนคุณงามความดีของเราเนี่ยหรือความอดทนของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีพลังเมื่อคุณงามความดีของเราเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเองเป็นแบบนั้นนะคะมารเนี่ยอันดับแรกก็คือกิเลสมารมัจจุมารนะคะขันธมารเนี่ยตัวเองเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาตอนที่ไม่ย้ายต้องวางใจอย่างไรก็คือต้องวางเอาหัวใจของเราเนี่ย
เกาะไว้ที่ผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือเกาะไว้ที่จุดหมายอะค่ะว่าเราเนี่ยกำลังผูกหัวใจของเราไว้กับจุดหมายถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้มันก็เราจะผ่าตัดอะการผ่าตัดเนี่ยไม่มีใครชอบแต่เมื่อเราบอกว่าถ้ามันผ่าตัดแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเราจึงยอมผ่าตัดอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นอารมณ์ของคนที่เปลี่ยนที่แต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมีสติพอหรือเราต้องไม่ย้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะไม่มีที่ไหนที่ไม่มีคนไม่มีกิเลสไม่มีค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะอยู่ต้องไม่พูดถึงอาจารย์นะคะถ้าสามารถว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ตรงที่มันมีปัญหาได้ที่นี่เราไปที่อื่นเราก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดปัญหาที่นี่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้อนาคตเราไปที่อื่นเราก็อยู่ไม่ได้อีกค่ะเราก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่อย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยต้องเลยต้องขออนุญาตนะคะเอาตัวเองมาพูดไปอยู่วัดมาเนี่ยช่วยงานวัดมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยแค่3ที่เอง3ที่แล้วก็มีเหตุผลในการออกมาแต่ละที่แล้วก็ครูบาอาจารย์แต่ละที่เนี่ยที่ตัวเองไปมาเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทะเลาะกันมาแล้วบาดหมางกันแล้วคุยกันไม่ได้สักที่นึงอย่างเมื่องานศพของพ่อที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์ที่เราเคยไปอยู่กับท่านมาอย่างเช่นท่านพระอาจารย์บุญมีนะคะท่านพระครูสังฆลักษณ์บุญมีที่วัดพุทธภาวนาพุทโธภาวนาที่บางบัวทองสมัยก่อนอยู่ที่วัดคูบอนด้วยกันก็มานะคะแล้วก็วัดพระครูจริยสารธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จัดรายการวิทยุของท่านอยู่แล้วก็มาที่วัดปู่จวงมาแค่ชีวิตใช้แค่3ที่นี่เองถามว่า3ที่เนี้ยที่อยู่มาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยหรือเปล่าโอ้อาจารย์นัมบุรีมีบุญไม่เจอโอ้โหท่านอธิธรรมขาสารพัดจะปัญหาสารพัดจะปัญหาเลยมีทุกอย่างค่ะผู้หญิงอยู่เยอะที่ไหนที่นั่นก็มีปัญหาแต่ว่าเราเนี่ยกับภูมิใจด้วยซ้ำว่าแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราอดทนแบบใช้สติค่ะถ้าเกิดว่าเราอดทนแบบใช้ความอดทนล้วนๆโดยไม่มีปัญญาเนี่ยเข้ามาประกอบเนี่ยเครียดค่ะอาจารย์แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราไปจับจุดหมายเราทนเพื่อจุดหมายเราทนเพื่อจุดหมายเรากำลังทำเพื่อจุดหมายแล้วเราก็วางเราอย่าเอาใจของเราเนี่ยไปใส่กับคนที่ทำไม่ดีกับเราคนที่ทำไม่ดีกับเราก็ปล่อยให้เขาทำไม่ดีของเขาต่อไปเขาอยากจะทำอะไรปล่อยเขาเต็มที่ไปเลยค่ะอยากจะนินทาแล้วมีคนเชื่อเขาก็ปล่อยให้คนเชื่อไปเลยค่ะไม่ต้องไปแก้ตัวปล่อยให้เขาทำอกุศลของเขาให้เต็มที่ค่ะแต่เราเนี่ยอย่าไปผูกเขาอย่าไปสนใจเขาเราต้องเอาใจของเราเนี่ยผูกไว้กับจุดหมายพอเราหัวใจของเราผูกไว้กับจุดหมายพวกนั้นก็จะไม่มีความหมายเลยหลายคนนะคะที่อยู่ในชีวิตเราก็บางทีมีคนมาพูดให้เกิดความไม่เข้าใจอะไรในตัวเราเนี่ยเราใช้หัวใจของเราเนี่ยผูกไว้กับจุดหมายถ้าเราผูกไว้กับจุดหมายได้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาค่ะปัญหาก็คือเราเอาใจของเราไปผูกไว้ผิดที่ไปผูกไว้กับคนนินทาเราไปผูกไว้คนใส่ร้ายเรามัวแต่ไปตามแก้ข่าวที่เขาปล่อยเสียเวลาวันหนึ่งเวลาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพิสูจน์คนที่ไม่ได้สนใจคนนินทาก็จะมีเวลาทำความดีส่วนคนที่มัวแต่นินทาคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นชีวิตเขาก็จะอยู่แค่อย่างนั้นนะคะจนตายอ่ะเขาก็ไม่มีเวลาไปทำความดีที่ไหนยิ่งเขากำลังปกป้องตัวเองอยู่ใส่ร้ายคนอื่นอยู่เขาจะไม่มีเวลาที่จะไปทำความดีอย่างอื่นค่ะคนพวกนี้ไม่มีสมองสร้างสรรค์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาจะได้ดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขเพราะการที่ปกป้องตัวเองการที่ใส่ร้ายคนอื่นอยู่เนี่ยคนใส่ร้ายคนอื่นเอาง่ายๆเลยค่ะหาความสุขไม่ได้อยู่แล้วมันต้องคิดวิธีมันต้องใช้มารยาใช้ความสาถ่ายใช้อะไรสาถ่ายก็คือโอ้อวดก็คือยกตัวเองขึ้นมามารยาก็คือปิดบังความไม่ดีของตัวเองมันเหนื่อยค่ะเราตรงๆแบบเนี้ยเรามีความสุขถึงเวลาเนี่ยใครจะชื่นชมเราหรือไม่ชื่นชมเราไม่เป็นไรคนชื่นชมเราก็ขอบคุณที่เขามองเราในแง่ดีคนที่ไม่ชื่นชมเราก็ต้องให้อิสระของเขาแต่ในเวลาเดียวกันน่ะขอให้เราเนี่ยภูมิใจในตัวเองขอให้เราชื่นชมตัวเองให้เป็นภูมิใจในความดีที่เราทำถึงความดีที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆแต่ขอให้เราภูมิใจความดีของเราเพราะว่าความดีของคนอื่นน่ะถึงมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเรา
ให้เราอนุโมทนาบุญกับของเขาแล้วเราก็กลับมาหาตัวเราเองให้ทันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ